ธรรมะหลังทำวัดสวดมนต์เย็นช่วงนี้เป็นการบรรยายกรรมฐานขณะที่หลวงพ่อนำสมาทานกรรมฐานวันละสองเวลาแต่ว่าเป็นสมถะกรรมฐานซึ่งเป็นการบริกรรมในใจหนาหรือการนับที่เรียกว่าคณนาเช่นพุทธานุสติว่าพุทโธพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามเรื่อยไปตามลำดับจนไปโผล่56ซึ่งเป็นคุณพระพุทโธส่วนธรรมโม38คุณพระธรรมสังโฆคุณพระสงฆ์มี14รวมกันมี108อุปถัมภ์เพิ่มการนับตามหลักลูกประคำและการระลึกตามภาวนาส่วนการทำวิปัสสนานั้นต้องใช้การฟังธรรมกถาสองการคิดด้วยตนเองเรียกจินตาตามพิจารณาตามข้อธรรมในอารมณ์73งามสง่า6หมวดนามล้ำค่าดังว่าขาน1ขันธ์5 2อายตนะญาณ3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจ6ปฏิจจสมุปบาทยอดวิถีมันวิตกวิจารให้มันดีเป็นวิธีทำวิปัสสนาขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นก็กลับมาสู่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 96เมกะเฮิรตซ์อันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายวันนี้ก็ไลฟ์สดมาจากวัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมแต่บรรยากาศวันนี้อุณหภูมิต่ำลงมาอีก8องศาสูงสุด12องศาแต่ว่านี่มีเตาก่อไฟไว้พระครูวิโรจน์จริยานุกูลประจวบบุตรพิจารีโอสาธุสาธุอาจารย์ประจวบวัดตัญจนิทยารามป่าไผ่บ่อทองสาธุครับผมนะก็ตอนนี้เป็นผู้ช่วยรองไปเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชโพธิวรคุณสาธุสาธุแล้วก็เห็นว่าเป็นผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ด้วยทีมงานทีมงานสาธุสาธุยังไงเนาะเห็นว่าทางเชียงใหม่ร้อนแล้วก็มีหมอกควันมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกเห็นมีรายงานมาจากวัดพระธาตุดอยสุเทพเหมือนกัน อันนี้ก็มาสู่ธรรมะสำหรับการปฏิบัติธรรมวันนี้ซึ่งขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกานักท่องเที่ยวที่มาวัดพระธาตุดอยสุเทพร่วมกันทำวัดสวดมนต์เย็นทำสมาธิภาวนาอยู่ขณะนี้ เป็นสมถกรรมฐานส่วนเรื่องของวิปัสสนานี่ก็มอบให้เป็นการบรรยายในช่วงที่หลวงพ่อทำสมถกรรมฐานนั้นวันนี้ก็ในหัวข้อการเจริญอานาปานสติเป็นเหตุให้สติปัฏฐาน4โพชฌงค์7วิชาและวิมุตติบริบูรณ์มาในมหาวารวักสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่19หน้า424ข้อที่1462ถึง1403 1403มาเพิ่มอีกท่านหนึ่งวาสนาคุณโยมวัฒนาชาแก้วเนาะวัฒนาชาแก้วจากอังกฤษแถวลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก็ใกล้วัดพระสิงห์อังกฤษมาอุปถัมภ์มาอุปถัมภ์วัดพระสิงห์อุปถัมภ์พุทธศาสนาอยู่โอ้สาธุสาธุสาธุข้าเหมือนกันนะสาธุสาธุที่นี่หนาวกว่าที่อังกฤษหนาวกว่าที่อังกฤษต้องอาศัยเตาต้องอาศัยเตาไฟนี่ก่อไฟอยู่นี่เอานะตอนนี้ก็มาถึงตอนที่สติปัฏฐาน4จบไปแล้วโพชฌงค์7สติปัฏฐาน4ทำให้โพชฌงค์7แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของจากโพชฌงค์7ก็วิชา3หรือวิชา8นะวิชา3มีอติตังสยานเป็นต้นจุตูปปาตยานแล้วก็อาสวัคคายานสืบเนื่องจากปฏิปทาน4โพชฌงค์7ก็ทำให้วิชา3สมบูรณ์ปฏิปทาน4โพชฌงค์7ก็สืบเนื่องมาจากอานาปานสติการทำอานาปานสติ ใจความก็คือ
อ๋อว่าเนนน้อยสังเหลือธรรมะเนนน้อยสังเหลือวัดป่าแดงมาแล้วกราบสาธุสาธุสาธุวันนี้17 มีนาคม 67อ๋อใช่ครับถูกต้องวันที่17 มีนาคมแต่ผมลงวันที่18เพราะว่าวันที่17นี้เป็นวันพระเป็นวันพระจะรายการจะไม่มีก็นำไปออกอากาศในวันพรุ่งนี้ครับเอาอากาศออกอากาศในวันพรุ่งนี้ก็วันนี้มีพระธรรมเทศนา1 กัณบนวัดพระธาตุดอยสุเทพในช่วงก่อนทำวัดสวดมนต์ก่อนเวียนเทียนรอบๆพระบรมธาตุนั้นก็รายการวันนี้ก็ต้องนำไปออกอากาศในวันที่18นะครับเพราะว่าวันนี้วันที่17เป็นวันพระนี่เป็นวันพระ สาธุสาธุนะกราบสาธุสาธุว่างั้นนะ สาธุสาธุภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาคือความละโมบโลภมากเนี่ยนะและโทมนัสในโลกออกจากจิตเสียได้ภิกษุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดีแล้วเพราะเธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสทั้งหลายของเธอนั้นด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติและนำอภิชฌาและโทมนัสออกเสียได้นำอภิชฌาและโทมนัสออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมทำสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์ได้ภิกษุทั้งหลายก็สติปัฏฐานทั้ง4อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงทำโพชฌงค์ทั้ง7ให้บริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสติสัมปชัญญะเป็นต้นย่อมเป็นผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วมีสติเข้าไปตั้งไว้แล้วก็เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลงไม่หลงไม่ลืมภิกษุทั้งหลายสมัยใดสติของภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วเป็นธรรมชาติไม่ลืมหลงสมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นทำแล้วทำให้จะทำให้บริบูรณ์สมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์เมื่อเจริญสติสัมโพชฌงค์การเจริญสติสัมโพชฌงค์ของภิกษุนั้นชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญภิกษุนั้นเมื่อเป็นผู้มีสติเช่นนั้นอยู่ย่อมทำการเลือกย่อมทำการเฟ้นย่อมทำการใคร่ครวญซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาคือโพชฌงค์ 7ข้อที่2คือสติและ
ธรรมวิจยะสติเป็นข้อที่1ธรรมวิจยะเป็นข้อที่2ก็คือการเลือกเฟ้นธรรมการเลือกเฟ้นธรรมวิจัยการวิจัยธรรมภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเป็นผู้มีสติเช่นนั้นอยู่ทำการเลือกเฟ้นใคร่ครวญธรรมนั้นอยู่ด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันภิกษุนั้นปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ของภิกษุนั้นชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญภิกษุนั้นเมื่อเลือกเฟ้นใคร่ครวญรู้อยู่ซึ่งธรรมนั้นอย่างละเอียดด้วยปัญญาความเพียรอันไม่ย่อหย่อนชื่อว่าเป็นธรรมอันภิกษุนั้นปรารภแล้วนี่ก็เป็นลำดับลำดับในโพชฌงค์เจ็ดจากที่ได้ธรรมวิจัยมีสติธรรมวิจัยเสร็จแล้วนี่ก็ทำมีความเพียรวิริยะนะวิริยะคือความเพียรเป็นข้อที่3ภิกษุทั้งหลายสมัยใดความเพียรไม่ย่อหย่อนอันภิกษุผู้เลือกเฟ้นใคร่ครวญในธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันภิกษุนั้นปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์และวิริยะสัมโพชฌงค์ของภิกษุนั้นชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญภิกษุนั้นเมื่อมีความเพียรอันปรารภแล้วปีติอันไม่อิงอามิตรก็เกิดขึ้นนะต่อไปจากข้อที่4ก็เป็นปีติจากวิริยะข้อที่3ความเพียรข้อที่4ก็เป็นปีตินะปีติก็จะเกิดขึ้นคุณโยมพอใจมาแล้วมาหลังสามเณรนิดหน่อยกราบนมัสการขอรับหลวงพ่อสาธุนะเดี๋ยวจะว่าโอ้สามเณรน้อยวัดป่าแดงมาแหมแล้วภิกษุทั้งหลายสมัยใดปีติอันไม่อิงอามิตรเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เป็นผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วสมัยนั้นปีติสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นปีติสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเจริญเต็มรอบนะภิกษุนั้นเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติแม้กายก็ระงับแม้จิตก็ระงับนะภิกษุทั้งหลายสมัยใดทั้งกายและทั้งจิตของภิกษุผู้มีใจประกอบด้วยปีติย่อมรำงับสมัยนั้นปัจจัทธิสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วข้อที่5ปัจจัทธิข้อที่4ปีติจงปิจักปีติแล้วก็ปรารภปัจสัทธิคือความสงบภายในนะซึ่งจะหมายถึงการสงบจากกิเลสทั้งหลายเรามีจิตที่ผ่องใสไม่มีกิเลสเข้าครอบงำสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญปัจสัทธิสัมโพชฌงค์ปัจสัทธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุนั้นจึงชื่อว่าได้เจริญเต็มรอบแล้วที่เรียกว่า
บริบูรณ์ที่เรียกว่าบริบูรณ์ทำให้ปัจสถิบริบูรณ์ภิกษุนั้นเมื่อมีกายอันระงับแล้วมีความสุขอยู่จิตย่อมตั้งมั่นจากปัจสถิข้อที่5แล้วก็ไปข้อที่6คือสมาธิสมาธิคือจิตตั้งมั่นสัมโพชฌงค์ข้อที่6คือสมาธิภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตของภิกษุผู้มีกายอันรำงับแล้วมีความสุขอยู่ย่อมตั้งมั่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันภิกษุนั้นปรารภแล้วคือทำแล้วบริบุญทำแล้วอย่างบริบุญทำได้อย่างบริบูรณ์สมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์อย่างเต็มรอบหรือบริบูรณ์สมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุนั้นชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีการเพ่งการเพ่งเฉพาะว่าเพ่งดูอยู่ใกล้ๆก็คืออุเบกขาเรียกว่าเมื่อมีสมาธิดีอุเบกขาก็เกิดขึ้นคือการเพ่งจิตการเพ่งจิตก็เกิดขึ้นคือเพ่งเฉพาะเพ่งเฉพาะซึ่งจิตภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นเป็นอันภิกษุนั้นปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์และ ขออภัยนี่ห้าทุ่มเกือบจะเที่ยงห้าทุ่มเกือบจะเที่ยงคืนโอ้หมดเวลาดิหมดเวลาพอดีเลยหมดเวลาโอ้คราวนี้เขาจะถึง อุเบกขาพอดีเลยจบอุเบกขาจบพอดีเลยคือโพชฌงค์อานาปานสติ ทำให้สมทำให้สติปัฏฐานสี่สมบูรณ์แล้วก็เนี่ยเมื่อสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์ก็ทำให้โพชฌงค์เจ็ดสมบูรณ์จากโพชฌงค์เจ็ดสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นขึ้นหัวข้อขึ้นหัวข้อใหม่ซึ่งอยู่ในสัมโพชฌงค์เนี่ยคือวิชาสามและวิมุตติสองสำหรับวันนี้เวลาหมดขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยผ่านพ้นเกิดตายในวัฏฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร